คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปัจจุบันเยาวชนไทย1ใน10ตกอยู่ในวังวนของความรุนแรงโดยเฉพาะภาคกลางมีความรุนแรงสูงสุดถึงร้อยละ12ซึ่งทางสถาบันรามจิตติได้ทำการสำรวจเด็กทั่วประเทศพบว่า1ในสาเหตุของความรุนแรงมาจากปัญหาครอบครัวแตกแยกทำให้เด็กบอบช้ำทางจิตใจแล้วหันมาระบายออกโดยใช้ความรุนแรงอีกสาเหตุมาจากการเรียนแบบตัวละครที่มักจะใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาเพราะฉะนั้นเราคงต้องหันมาให้ความรู้เป็นคู่มือนำทางชีวิตแทนการขาดรักก่อนบานปลายไปสู่การทำร้ายร่างกายกันและถ้ายังไม่พร้อมจะมีลูกหนึ่งในวิธีป้องกันก็คือเซฟเซ็กส์โดยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเซฟตัวเองไม่ให้เกิดทายาทของความรุนแรง